ครับคุณผู้ชมกลับมาในช่วงนี้นะครับพูดถึงเรื่องของหมาพันธุ์ดุบ้างนะครับสำหรับหมาพันธุ์พิทบูนะครับที่เป็นเหตุการณ์ที่หลายๆครั้งเราจะเห็นข่าวนะฮะว่ามีการขย่ำคนมีการกัดเด็กวันนี้เช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีนะครับกับพิทบูที่เข้าไปขย่ำคนได้รับบาดเจ็บถึง3รายนะครับอย่างผู้ชายคนนี้นะครับก็คือเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บคือนายอนุภาพนะครับอายุ48ปีนะครับและในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเกิดขึ้นภายในพื้นที่ของหมู่บ้านเทพปราณีนะครับซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลอุดรธานีปรากฏว่ามีสุนัขพันธุ์พิทบูนะครับไล่กัดชาวบ้านครับก็คือมีผู้ได้รับบาดเจ็บเมื่อกี้เหมือนที่ผมนำเรียนไปทั้งหมดอยู่3รายหนึ่งในนั้นก็คือนายอนุภาพอายุ48ปีคนที่2คือเด็กหญิงวัย10ขวบนะครับและอีกรายหนึ่งเนี่ยยังไม่ทราบชื่อนะครับซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง3รายโดยพิทบูเนี่ยปรากฏว่าก็คือว่าอาจจะหลุดออกมาจากบ้านหลังหนึ่งที่เลี้ยงเอาไว้วิ่งออกมาไล่กัดชาวบ้านซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนายอนุภาพที่ได้รับบาดเจ็บเมื่อกี้เจ้าตัวที่เปิดภาพนิ่งให้คุณผู้ชมดูเนี่ยเจ้าตัวโดนกัดที่ขาซ้ายนะครับเป็นลักษณะเวอะครับกันเลยทีเดียวนะครับโดยภายในบ้านหลังนี้เมื่อมีการตรวจสอบก็พบว่าเป็นบ้านที่มีการเลี้ยงพิษบัวไว้1ตัวบางแก้ว1ตัวและโกลเด้นอีก1ตัวนะครับในช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ยชาวบ้านก็มีการปั่นจักรยานหรือว่าใช้ชีวิตตามปกติออกจากบ้านหมาหลุดออกจากบ้านมาไปกัดนายอนุภาพก่อนที่จะไปไล่กัดเด็ก10ขวบแล้วก็รวมไปถึงชายอีก1คนที่ไม่ทราบชื่อนะครับรวมแล้วก็คือเจ็บถึง3รายโดยทางด้านของนายอนุภาพนะครับก็เปิดเผยกับทีมข่าวนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยก็คือว่าก่อนหน้านี้เคยโดนพิษบูกัดมาแล้ว1ครั้งแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะเป็นตัวอื่นซึ่งก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสขนาดนี้ก็มีการฉีดวัคซีนไปแล้วแต่ครั้งเนี้ยก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าปั่นจักรยานอยู่ดีๆจะโผล่ออกมาแล้วมากัดตนเองจนขาเวอะแบบนี้เบื้องต้นก็คือมีการทำแผลนะครับแล้วก็เย็บไปทั้งหมด4เข็มส่วนเด็กที่อายุ10ขวบเนี่ยเบื้องต้นก็คือยังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าตัวฝากถึงเจ้าของนะครับบอกว่าอยากจะให้ดูแลหมาให้ดีอย่าปล่อยออกมาให้เพ่นพ่านแบบนี้และโดยเฉพาะเลี้ยงหมาดุควรที่จะมีการล็อกการมัดหรือใส่กรงไว้ให้ดีลองไปฟังเสียงดูครับแม่แล้วไงต่อครับแต่นี่ผมคือเนิร์ดมากแต่นี่น้องอีกคนนึงอ่ะคือกัสแต่นี่ผมเนี่ยบ่รู้เรื่องมันก็มาไล่ฟัดผมเลยไล่ฟัดผมบอกว่าเอ้าโอ้ยเลือดอาบแล้วดูว่าได้แต่ผมไม่เลือดเลยบักนี่มัดตัวเดียวเลยบักนี่มัดตัวเดียวเลยบักที่บัวเนี่ยครับมัดตัวเดียวเลยรอเลยที่ยังที่น้ำตาลปะบักที่น้ำตาลนะครับกัดลากเลยผมวิ่งหนีตายเลือดแหลกผมเลือดซ่าบอกคุณหมอวางแผลมันเบลอแล้วมันโดยเรื่องนี้ทีมข่าวตรวจสอบนะครับโดยเดินทางไปที่บ้านที่เลี้ยงหมานะครับก็ปรากฏว่าพยายามติดต่อกับเจ้าของที่เป็นคนเลี้ยงนะฮะโดยปกติเนี่ยคือเวลาหมาพันเนี้ยคือคนที่เลี้ยงเนี่ยคือเขาเรียกว่าจ่าฝูงจะเป็นเพียงแค่คนเดียวนะฮะแต่ปรากฏว่าคนที่เป็นจ่าฝูงหรือเจ้าของที่เป็นผู้ชายเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ตอบนะฮะเราก็เลยไปพูดคุยกับภรรยาเขาก็ตอบแทนครับบอกว่าปกติหมาเขาเนี่ยเลี้ยงทั้งหมดอยู่3ตัวเหมือนที่บอกไปมีพิทบูนะครับมีโกลเด้นแล้วก็มีบางแก้วอีกตัวนึงแต่เขาเลี้ยงเนี่ยคือลักษณะในบ้านเนี่ยเขามีกรงนะก็คือเก็บมีโล่รอบขอบชิดอย่างดีแต่ปรากฏว่าช่วงนั้นอ่ะคาดว่าออกไปออกกำลังกายแล้วลืมปิดประตูฮะมันก็เลยทำให้หมาเนี่ยมันหลุดออกไปแล้วไปกัดชาวบ้านแต่โดยเบื้องต้นนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็รับเรื่องแล้วบอกว่าเตรียมที่จะมีการเรียกเจ้าของนะครับไปรับทราบข้อกล่าวหาก็คือว่ากระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บครับฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ